สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะผมวันนี้ก็จะพามานะผมรีวิวค่าพลังของ Iconic Moment ทีม AC Milan นะครับผมนะฮะ Iconic Moment ของ AC Milan นะครับผมก็จะมีตอนนี้นะฮะจะมี7คนนะ AC จะมี7คนนะครับผมเรามาดูคนแรกเลยดีกว่านะผมก็จะเป็นมาโกฟาบัสเทนครับผมนะฮะคนนี้ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำนะผมตำแหน่งกองหน้าฮะเดลตันเนี่ยอยู่ที่99นะผมสำหรับบัสเทนนะฮะพอบูสต์คลับเนี่ยบูสต์กับทีมแล้วเนี่ย AC มิลานเนี่ยก็จะเป็น100พอดีนะผมกองหน้า100ก็แหมมันก็โหดนะเอาจริงโหดนะกองหน้า100แต่มันเริ่มเยอะแล้วผมว่านะมันเริ่มเยอะแล้วหลายตัวแล้วนะมีแต่ร้อยเลยวันนี้นะผมเรามาดูค่าพลังคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับเรามาดูค่าพลังคร่าวๆกันนะฮะนะผมอันดับแรกเลยก็คือเกมรุกครับผมเกมรุก99จบสกอร์99พลังการยิง96ถ้ามันเป็น99อีกนะมันจะเพอร์เฟกต์เลยนะนะผมวันนี้ก็สุดจบสกอร์สุดยอดนะฮะนะผมบังทูล98นะผมนะแล้วมันกับตัว96นะผมมีกระโดดได้การโมงเนี่ยโมง95โดด87นะครับผมส่งสั้น88เปิดบอล89นะครับผมเป็นกล้องหน้าก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะนะครับผมแค่จบสกอร์กับพลังการยิงก็โหดแล้วนะครับผมนะสำหรับกล้องหน้านะครับผมโอเคคนนี้สเตมินาก็86ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมสปีด88สปีดต้น83นะครับผมคนนี้คร่าวๆนะฮะนะครับผมแต่กองหน้าที่ต้องการก็คือพลังการยิงแล้วก็จบสกอร์นะฮะคนนี้ถือว่าโหดนะโหดเลยแหละนะครับผมนะฮะตัดบอลก็ได้นะจบสกอร์ส่งบอลครองบอลความเร็วพอมีนะครับผมสำหรับมาโกฟาบัสเตนครับผมคนที่2นะฮะรุดกุลลิตครับผมครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำครับผมตำแหน่ง MF นะฮะ92โดยตันอยู่96พอบูทแล้วเนี่ยอยู่ที่99โอ้โหเขา9ป่ะกุลลิตป่ะแต่คนเนี้ยเวอร์ชั่นตำนานเนี่ยผมเล่นไม่เข้ามือไม่รู้ทำไมนะแต่เวอร์ชั่นเนี้ยอาจจะเข้ามือก็ได้นะนะผมมาดูค่าพลังคร่าวๆกันฮะดูจะกรอบตรงนี้ก็ประมาณสปีดความเร็วครองบอลส่งบอลคู่ดีนะผมจบสกอร์ได้ตัดบอลดีนะฮะคนนี้บอลคอนโทรล96ครับผมจบสกอร์88พลังการยิงโอ้โหเยอะนะพลังการยิง92นะผมที่ไม่ใช่กองหน้าพลังการยิงเยอะเกินกว่านี้ก็หายากนะครับนะส่งสั้น96แต่เปิดบอลไม่ได้คนนี้ส่งสั้น96เปิดบอลไม่ได้นะผมนะกระโดด97หม่งบอล93โอเคเลยนะผมตรงนี้โอเคนะฮะนะผมลูกตั้งเตะ97ความโค้ง90นะผมนะการเข้าปะทะ96ก็โอเคนะสตามิน่าก็เยอะอยู่นะได้อยู่นะผมกองกลางฮะเอาไว้ส่งสั้นนะผมคนนี้เลี้ยงบอลส่งสั้นแล้วก็เอาไว้โมงบอลตอนเปิดมุมนะผมกุลิตนะฮะคนต่อไปเฟรงค์ไรการ์ดครับผมคนนี้พูดอยากได้นะครับค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่92นะผมตำแหน่ง DMF ด้วยตันอยู่ที่96นะผมพอบูทแล้วเนี่ยอยู่ที่99 DMF 99คิดดูดิโอ้โหขนาดวีเอร่า95ยังโหดเลยโคตรโหดอันนี้99นะผมดีเมฟ99นะฮะโอ้โหนะผมแต่จบสกอร์อย่าพูดถึงนะฮะแต่พลังการยิงเนี่ยพลังการเตะ95เลยโคตรแรงอ่ะจริงโคตรแรงว่ะคนนี้น่าจะแถว2ได้โคตรดีอ่ะนะฮะตรงกรอบไม่ตรงก็ช่างยิงไว้ก่อน95เลยนะพลังการยิง95คล้ายๆพอสโคนะผมนะบอลคอนโทรลก็ไม่เท่าไหร่แต่ส่งสั้นเนี่ย95เปิดบอล96เข้าทางเลยฮะเข้าทางผมเลยอย่างงี้นะผมเกมรับ95นะครับผมคนนี้กระโดดกับโมงก็พอได้อยู่นะฮะโอเคนะผมความแข็งแกร่งนี่ก็การตัดบอลการเข้าปะทะก็96นะครับผมนะฮะ99ครับผมดีเมฟ99นะฮะโอ้โหส่งบอลได้เกมรับดีตัดบอลโคตรเด่นนะผมคนนี้นะฮะเร่งรายการครับผมมาดูคนต่อไปคนนี้เคยมาให้เราเปิดเลยนะผมสำหรับบาเรซี่นะครับผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำตำแหน่งกองหลัง
โดยตันอยู่ที่95บูธแล้วอยู่ที่97นะผมคนนี้ก็นะฮะน่าจะเป็นเนี่ยกระโดดโมงนะผมเกมรับนะฮะคนนี้กระโดดเกมรับครับผมการเข้าทำดีมากนะฮะคนนี้ส่งสั้นก็พอได้นะ93 93เปิดบอลส่งสั้นก็โอเคนะได้เลยแหละนะผมบาเรซี่นะฮะคนนี้สตามิน่า96โอ้โหแข็งเกร็งสุดๆเลยนะฮะโอ้โหคนนี้ก็คือกองหลังคนหนึ่งที่ดีที่ดีเลยแหละนะผมเกมรับนะผมส่งบอลตัดบอลนะฮะเรามาดูคนต่อไปครับผมเปาโลมาลดินีครับผมคนนี้ก็เคยมาให้เราเปิดแล้วนะฮะกาพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำกองหลังโดยตันอยู่ที่95พอบูทเลฟเนี่ยอยู่ที่97นะครับผมคนนี้ครับหลังคร่าวๆก็เกมรับนะผมส่งบอลครองบอลอยู่กลางๆอ่ะนะผมไม่ได้เบื่อนะฮะกลางๆนะผมเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ดีคนนี้ได้หมดว่ะนะผมเกมรับ99นะผมนะก็ทำดีมาก99ส่งบอล90เปิดบอล94นะฮะสตามิน่าโอ้โหสตามิน่าดีมากแข็งแกร่งอ่ะเอาจริงแข็งแกร่งอ่ะถ้ากองหน้าที่สตามิน่าน้อยกว่า95เนี่ยก็คือโอกาสแพ้สูงนะโอกาสเบียดแพ้สูงเลยนะนะผมคนนี้ก็95แล้วต้องหากองหน้าแบบซลาตันนะผมซลาตันโรนโดอย่างเงี้ยนะถึงจะอยู่นะคนนี้บาเรซี่มอดินี่ดิครับผมโอเคนะมาเรามาดูคนต่อไปฟิลิปปี้อินซากีนะผมคนนี้กองหน้าผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำนะฮะเวลตันเริ่มต้น88ใช่ปะเวลตันอยู่94พอบูทแล้ว96นะผมเกมรุก99จบสกอร์99แต่พลังการยิงน้อยนะน้อยถือว่าน้อยแล้วเนี่ยนะผม88นะฮะส่งบอลเลี้ยงบอลไม่เท่าไหร่คือจับยิงจับยิงอะนะฮะโมงได้กระโดดได้ก็จบแล้วครับผมตรงนี้ก็เปิดโมงได้ดีนะผมเปิดจากริมเส้นมาให้โมงก็ได้เลยนะฮะคนนี้โอเคมีสปีดพอได้นะนะผมแต่จบสกอร์99ก็โหดดูนะผมคนนี้ก็หลักๆก็คือจบสกอร์แล้วก็มีความเร็วนะครับผมสำหรับอินซากี้นะฮะคนสุดท้ายของ AC มิลานนะผมก็จะเป็นโรนัลดินโญเวอร์ชันAC มิลานตอนนี้อายุ29ปีโอ้โหโรนัลดินโญมันมีทุกเวอร์ชันเลยป่ะนะผมนะโอ้โหแบบเยอะเกินนะคนเนี้ยนะผมโอเคกราฟหลังเริ่มต้นอยู่ที่88ตำแหน่ง AMF นะครับผมเวอร์ตันอยู่ที่94บูทแล้วอยู่96นี่เป็นบูธของมิลานนะ AC มิลานนะของบาร์ซ่าก็ต่างหากนะฮะคนนี้ก็นะผมรู้ๆกันอยู่ครองบอลเลี้ยงบอลแล้วมากับตัวเงี้ยได้เลยนะผม96 99 97นะผมจบสกอร์87ก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่การส่งบอลโหดนะส่งบอล94เปิดบอล91เซตพีซเนี่ย97ความโค้ง97ก็คือครองบอลส่งบอลจบสกอร์นั่นแหละนะครับผมความเร็วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สปีดต้นมีนิดนึงนะผมคนนี้รันโยนะผมแต่เรื่องสกิลเรื่องอะไรเนี่ยให้เขานะฮะโอเคอันนี้ก็คือไอคอนิกโมเมนต์ของ AC มิลานทั้งหมดที่แบบมีข้อมูลอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดหรืออ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมนะฮะโอเคนะผมยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักไปในเพจเหมือนเดิมนะครับผมนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go